วลา 18:28 นวันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปยังพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามในพระบรมมหาราชวังทรงเปลี่ยนเครื่องทรงฤดูฝนเป็นเครื่องทรงฤดูหนาวถวายพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรในการนี้ทรงพระดำเนินไปด้านหลังฐานชุกชีเสด็จขึ้นเกยไปยังบุษบกที่ประดิษฐานพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรทรงถวายพวงมาลัยสักการะพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรทรงกราบทรงถอดมงกุฎจากพระเศียรพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรเจ้าพนักงานประคมข้องชัยสังแตรดุริยางทรงหยิบพระมหาสังประจำพระองค์พระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรทรงสงพระสุคนที่พระอังสาซ้ายและขวาพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรทรงรับพระมหาสังทักษิณาวัตรจากเจ้าพนักงานภูสามาลาแล้วส่งสงพระสุคนที่พระอังสาซ้ายและขวาพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรทรงรับผ้าขาวจากเจ้าพนักงานภูสามาลาซับองค์พระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรทรงสวมมงกุฎประจำฤดูหนาวถวายที่พระเศียรพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรทรงข่มจากนั้นเสด็จลงจากเกยไปประทับพระราชอาทที่ข้างฐานชุกชีทรงหยิบผ้าขาวที่ซับองค์พระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรชุบพระสุคนในโถแก้วทรงบีบลงในโถแก้วและหม้อน้ำแล้วทรงวางกระทงดอกไม้บนพานหน้าฐานชุกชีทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการท้ายที่นั่งแล้วทรงจุดเทียนหวงบูชาพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรทรงคมทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการท้ายที่นั่งบูชาพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกและพระพุทธเลิศล่านภาลัยทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการทองใหญ่ที่หน้าธรรมาสศิลาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการทองทิศที่หน้าธรรมาสศิลาเจ้าพนักงานผู้สามาลาเชิญพระมหาสังเพชรน้อยทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงรับพระมหาสังเพชรน้อยแล้วทรงที่พระเศียรจากนั้นพระราชทานน้ำสังนครแก่พระราชวงศ์แล้วส่งพระสุรายน้ำพระพุทธมนต์แก่ข้าราชการที่มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทภายในพระอุโบสถพราหมณ์เบิกแว่นเวียนเทียนครบ3รอบแล้วเจิมที่ฐานพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรทรงกราบที่หน้าเครื่องนมัสการและเสด็จออกจากพระอุโบสถทรงพระสุรายน้ำพระพุทธมนต์แก่ราษฎรที่มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรหรือพระแก้วมรกตเป็นพระพุทธรูปสำคัญคู่บ้านคู่เมืองพระมหากษัตริย์แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์ทุกพระองค์จะทรงประกอบพระราชพิธีเปลี่ยนเครื่องทรงปีละ3ครั้งซึ่งพระราชพิธีเปลี่ยนเครื่องทรงพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรมีมาตั้งแต่สมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างเครื่องทรงถวายสำหรับฤดูร้อนและฤดูฝนอย่างละสำรับขั้นถึงรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาเจษฎาราชเจ้าทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างเครื่องทรงสำหรับฤดูหนาวถวายอีกสำรับหนึ่งพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรจึงทรงเครื่องทรง3ฤดูตามฤดูกาลมาจนถึงทุกวันนี้